ัสดีครับผมอาร์ตและแอร์แฟนรีวิววันนี้มาพบกับเจ้าตัวนี้เลยหนึ่งกล่องสองกล่องนะครับอันนี้ผมสั่งจาก eBay นะแล้วมันก็ถูกกว่าที่ซื้อในไทยนะครับผมทางที่ดูเหมือนจะแพงนะครับเรามาลองแกะเลยกล่องนี้ห่อมาก็ค่อนข้างที่จะดิบๆหน่อยนะครับตัดแปะมาประมาณนั้นที่ดื้อโอ้โหเปิดมาก็เจอของเลยนะฮะนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะธรรมดามากๆนะฮะกล่องแล้วก็มีอันนี้นะครับ Disney Park แถมมาด้วยน่าไปจริงๆคือมันใหญ่มากเลยนะอยากไปอ่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะรอบๆกล่องแล้วก็มีบอกว่าอะไรนะอายุ8ขวบขึ้นไปเปิดให้ดูก่อนเชฟใช่ไหมนี่นะครับดาบไลท์ไซเบอร์หุ้ยหนักอยู่พอสมควรเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะฮะแล้วมันก็ยกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีเบสอันนี้จะเป็นในนี่อะไรนะที่เน็บตะเข็บนะฮะที่เน็บเข็มขัดนะครับผมก็เอาไว้ต่อกับอันนี้ได้ผมเน็บไปดูประมาณนี้ใช่หรือเปล่าอืมเห็นไหมแล้วนี้ก็ไว้เป็นเน็บเข็มขัดได้ถือว่าทำออกมาค่อนข้างแข็งแรงอยู่พอสมควรนะฮะไม่มีหลุดแน่นอนก็จะเป็นลำแสงออกมาข้างๆแล้วก็ลองใส่กันเลยอุ๊ยหนักก่อนหนึ่งก็เอาพลาสติกนี้ออกก่อนทั้งสองข้างกันฝุ่นกันอะไรพวกนี้นะมันก็จะมีกริปล็อกของมันเราก็ใส่ปึ๊บนะครับข้างๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรนะฮะข้างในก็จะว่างเปล่าอย่างนี้นะครับด้วยความที่ช่วงนี้ผมอินกับ Star Wars นะฮะกล่องเนี้ยมันก็จะดูแบบเรียบๆไปเดี๋ยวผมจะต้องส่งมันไปทำสีสักหน่อยให้มาดูขังๆนะฮะนี่วางวันนี้ก่อนมาแกะอีกชิ้นหนึ่งเชิบนี่ผมนึกกล่องมันจะใหญ่กว่านี้นะนี่นะครับคืออะไรมันคือ Laserber Blade นะฮะยาว36ครับก็จะเป็นไซส์ที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบกันนะก็ลองแกะกันเลยจะเป็นอย่างนี้ความยาวก็ถือว่ากำลังดีนะนี่จะเป็นตัวต่อกับเข้า Laserber ของเรานะฮะด้ามจับจริงๆผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าโอเคไหมคือผมกะว่าซื้อมาช่วงนี่นะฮะเราก็มาใส่แบบนี้มันจะมีด้านอันนี้เป็นอันใหญ่ๆเห็นไหมอันใหญ่ๆอันนี้เป็นอันเล็กๆนะครับเราก็เสียบตามรูให้มันตรงแล้วมันก็จะมีเสียงเสียบไปให้สุดแล้วก็ล็อกมันจะไอ้นี่ของมันเองนะฮะก็มาลองเปิดกันนี่อันนี้มันน่าเสียดายตรงที่มันมีเสียงเอฟเฟกต์อันเดียวนะเห็นไหมมันจะมีเป็นเสียงเดียวปะชู่เนี่ยปะชู่เนี่ยเสียงเดียวเลยอุ้ยหนักก็ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของไลท์ไซเบอร์กันดีกว่าว่าดีเทลมันสวยแค่ไหนนะรายละเอียดของไลท์ไซเบอร์นะดีเทลถือว่าค่อนข้างสวยอยู่พอสมควรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสายไฟที่เขาต่อมาไหนนะจะเป็นสีแดงๆแล้วก็เป็นเหมือนต่อกันยาวๆเลยนะครับมันจะไม่ขาดหรือว่าไม่ตัดนะฮะก็เหมือนต่อกันเพื่อให้มันดูรายละเอียดที่สวยงามแล้วก็จะมีรายถลอกถลอกนิดหน่อยถือว่าค่อนข้างทำออกมาได้ดีแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เบลนะฮะเอาไว้กริปล็อกกับเบลครับสีออกมาสวยอยู่เหมือนกันนะครับดีเทลรายละเอียดลายทะลงทะลองนี่สวยมากน้ำหนักนี่ค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีลายทะลอกอันนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดดาบไลท์ไซเบอร์นะนี่แล้วก็จะตรงนี้โอ้ตรงนี้เพิ่งสังเกตว่ามันท
ทำสีออกมาได้ดีมากเลยนะเห็นไหมจากสีดำแล้วก็ไล่เฉดไปนะครับคือมันไม่ได้เป็นสีเงินไปเลยทีเดียวดำเงินไปเลยทีเดียวคือเขาจะไล่เฉดเนาะก็ถือว่าสวยอยู่พอสมควรนี่ข้างในนี้ก็จะเป็นที่ใส่เบสข้างๆเขานะตรงนี้ก็จะมีสายไฟอันนี้กันหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวนี้ผมก็ค่อยแกะทีหลังนะฮะมันจะใส่ฐานตรงนี้ตรงใต้ก็ถอดอย่างนี้เลยก็ดึงออกมาเขาจะมีฐานไว้ให้อยู่นะครับอันนี้จริงๆก็ค่อนข้างที่จะถอดง่ายๆนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นโลหะมีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะข้างใต้นี้ก็ใส่ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะฮะเป็นช่องใส่ฐานปกติแล้วก็ใส่ลงไปเลยที่มันมีน้ำหนักเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโลหะนะฮะคือมีแค่บางส่วนที่เป็นพลาสติกนะฮะอย่างตรงเนี้ยพลาสติกครับคือแล้วนอกนั้นคือแบบค่อนข้างที่จะเป็นโลหะหมดเลยนะเนี่ยเห็นปะดูดิมีแค่ตรงเนี้ยพลาสติก Legacy ของ Disney Park นะครับผมเป็นธีมของ Star Wars นะฮะที่มีขายเฉพาะใน Disney Park เท่านั้นนะรายละเอียดดีเทลที่ผมอยากติก็จะมีตรงนี้ที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันมีขอบพลาสติกนะครับสองข้างเลยนี้ตรงนี้แย่หน่อยนอกนั้นน้ำหนักถือว่าโอเคตรงนี้ก็รายละเอียดดีเทลดีมากตรงนี้ก็เช่นกันนะฮะถือว่าโอเคมากๆสวยถูกใจนะฮะน้ำหนักดีแหว่งมากไม่ได้ตั้งโชว์ได้อย่างเดียวนะฮะประมาณนี้ตัวด้านจับไลท์ไซเบอร์นะนี่ตัวเบสมันข้างๆนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากนะค่อนข้างที่จะเบาคือตัวนี้มันไม่จำเป็นต้องมีมันก็เปิดได้นะครับก็จะเป็นตัวล็อกพลาสติกเบสตัวยาวดีกว่านี่นะฮะก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่พอสมควรนี่อันนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่สำคัญอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าไม่มีเบสเนี่ยตัวไลท์ไซเบอร์ก็จะเปิดไม่ได้เลยนะครับผมอย่างที่ผมเปิดปิดไปดูเนี่ยเห็นไหมมันจะเปิดปิดไม่ได้เลยเมื่อมันมีแล้วมันจะเสียบไปปุ๊บมันจะรู้เลยครับผมว่าไลท์ไซเบอร์ที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นสีอะไรนะครับล็อกแล้วมันก็จะเด้งเหมือนเด้งกลับขึ้นมานะนี่เดี๋ยวผมเปิดแบบไม่มีข้างๆให้ดูเห็นไหมมันเปิดปิดนะฮะปิดไฟดีกว่าเพราะว่ามันไม่เห็นเลยลองปิดไฟดวงหนึ่งนะฮะเพื่อให้ดูแสงนิดๆหน่อยๆก่อนเห็นว่ามันจะแบบแสงแบบค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะฮะลองดูอีกทีนะลองดูนะนี่นะเดี๋ยวลองใส่เบสข้างๆทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็ลองปิดไฟจะได้เห็นชัดๆลองแบบปิดไฟเกือบมืดนะฮะนี่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมว่าแสงมันจะออกใบดาบไอ้ตรงกลางก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมาออกสองข้างข้างๆนะแล้วก็จะมีเสียงเอฟเฟกต์เวลากระแทกแล้วก็มีแสงเอฟเฟกต์เวลากระแทกนะเนี่ยจะค่อนข้างชัดอยู่พอสมควรนะนะที่จับสองมืออะไรไม่ใช่เลยนะมันทั้งจับยากแล้วก็หนักนะครับเดี๋ยวผมลองควงให้ดูนี่มันก็จะมีเสียงควงนิดหน่อยนี่ถือดาบแบบไคโรเลนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาลองปิดดาบไปดูปุ๊บโอ้โหโคตรสวยค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะครับ
มันไม่ใช่เบาๆเลยอย่างที่ผมบอกนะฮะแล้วยิ่งมาใส่ตัวเบสนี้ด้วยแล้วยิ่งทำให้มีน้ำหนักขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะปัญหาของผมนะฮะเวลาควงผมจะเอามือไปติดตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เป็นด้ามไว้ใส่เข็มขัดนะฮะกริปล็อกเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่พอสมควรเนี่ยเห็นนะจับแล้วมือมันไปเกินนะครับพอจับสูงขึ้นมาหน่อยก็จะโดนสวิตช์ค่อนข้างที่จะเซ็งอยู่พอสมควรนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขามีหลักการจับยังไงนะฮะแต่เวลาควงมันต้องค่อนข้างใช้พื้นที่เรียบนะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เรียบเนี่ยแล้วก็กลัวอันตรายที่จะเกิดกับมันด้วยแต่ถามว่าเอามาตั้งโชว์นี่ผมบอกได้เลยว่าโคตรสวยนะฮะรายละเอียดดีเทลเขาสวยมากจริงๆตอนถอดออกมาก็จะมีเสียงแบบนี้นะนะครับถอดใบดับได้เพื่อที่จะเอาไปเป็นพ็อปนะฮะใส่เข็มขัดถ้าไม่มีดาบนะเปิดแล้วจะไม่มีเสียงค่อนข้างที่จะแตกดีเหมือนกันนะครับประมาณนี้กับการรีวิวตัวนี้นะฮะก่อนจะจบตัดคลิปอันนี้นะผมกำลังจะอย่างที่ผมบอกไว้ตอนคลิปผมจะส่งตัวนี้ไปทำสีกับพี่ร้าน Easy Repaint นะฮะก็เห็นผลงานพี่แกก็ค่อนข้างสวยหลายๆตัวนะชอบทำพวกถังป๊อปคอร์นนะครับถุงมือ Infinity Gullet ของ Hasbro นะฮะประมาณนี้ก็ลองกันดูว่าผมส่งไปแล้วจะกลับออกมาสวยขนาดไหนนะครับนี่นะครับมันกล่องที่ผมส่งไปทำสีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วอันนี้ก็ผ่านมาสักเดือนนึงละผมส่งไปแต่ว่าคิวงานมาได้ปลายเดือนพฤศจิกายนผมก็จะมาจบคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทีหลังนะครับผมอันนี้ผมก็จะมารีวิวอีกนิดนึงคือที่กิฟต์ไอ้หนีบเข็มขัดเนี่ยว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวผมใส่ดูจริงมันก็ไม่ยากนะในประมาณนี้แล้วเราก็ดาบเลเซอร์นะฮะปักหัวลงไปปุ๊บนี่โอ้โหคือมันค่อนข้างมีน้ำหนักนะกางเกงผมเป็นผ้ามันไม่มีเข็มขัดก็จะประมาณนี้ครับแม้มันก็ถ้าเป็นเข็มขัดมันก็จะค่อนข้างที่แข็งแรงอยู่พอสมควรนะนี่คือปิ๊บหนีบเข็มขัดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าอันนี้กับตัวของอะไรนะฮัสโบว่าที่ทำออกมานะครับตัวนี้จะเด่นในเรื่องรายละเอียดดีเทลที่ผมว่ามันดูสวยกว่านะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ไฟผมต้องบอกเลยว่าเอฟเฟกต์ไฟตัวเนี้ยโคตรน้อยสู้ตัวของ Hasbro ไม่ได้เลยนะฮะคือมันน้อยมากอ่ะมีแค่เอฟเฟกต์เสียงกระแทกแล้วก็เสียงเวียงอันเดียวอย่างละอันนะคือมันน้อยจริงๆครับผมถ้าตัวเนี้ยทำเอฟเฟกต์เสียงออกมาได้หลากหลายกว่านี้นะครับผมว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่น่าเก็บมากๆตัวหนึ่งเพราะว่ารายละเอียดดีเทลเขาดีจริงๆแล้วก็น้ำหนักหนักพอสมควรนะฮะผมว่าเอาไว้โชว์เนี่ยถือว่าสวยนะปุ่มตรงไฟเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเนี่ยขยับได้จิ๊กเดียวนะครับผมถ้ามือไปโดนหน่อยนึงก็คือมันก็จะปิดเลยนะครับแล้วตัวนี้อีกอย่างนึงคือระบบไฟเขาจะไม่ทำงานเลยนะฮะถ้าเราไม่ใส่ใบดาบของมันนะครับน่าเสียดายตรงนี้คือจะไม่มีระบบไฟจะไม่เดินระบบเสียงจะไม่มีนะครับจนกว่าจะใส่ตัวดาบหลักด้วยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะอ๋อและอีกอย่างนึงคือตัวนี้ไม่มีขายในไทยนะฮะมันค่อนข้างที่จะพรีเมียมหน่อยเป็นของดิสนีย์เลยถ้าจะสั่งก็คือต้องสั่งจาก eBay เอานะนะครับอย่างนึงที่ผมชอบของในตัวดิสนีย์นะครับผมนอกจากรายละเอียดดีเทลนะผมชอบเสียงเอฟเฟกต์ในการเสียงแครกของดาบเลเซอร์ของเขานะคือเสียงแตกๆอ่ะเหมือนของไคโลเลนที่อะไรนะคริสตัลเขาแตกหักนะครับเวลาแสงออกมามันก็จะเป็นแสงแบบกระพริบกระพริบหน่อยๆนะคือไม่ได้เป็นแสงแบบแสงสีเดียวสีแดงสีเดียวนะครับผมจะเป็นแสงแบบกระพริบกระพริบนิดๆนะครับเป็นรายละเอียดดีเทลที่โอเคนะแต่ประมาณนี้แล้ววันนี้ผมและแอร์แฟนรีวิวก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมกับเจ้าตัวนี้เลย Legacy Disney Park ไคโลเลนไลท์เซเบอร์นั่นเองไปแล้วครับสวัสดีครับ